รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับเรามาเจอกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันอาทิตย์ทางช่อง28นะครับและเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมสนุกกับทางรายการของเราหรือว่าทักทายกันเข้ามาเนี่ยนะครับก็ไปได้เลยนะครับที่ Facebook ยังเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Movie Guru TV 3 SD ครับแล้วเข้าสู่ช่วงแรกของรายการแล้วนะครับชายกับช่วง Hot Movies นะครับกับการเสิร์ฟจานร้อนกับตัวอย่างใหม่ๆของภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในวันพฤหัสบดีหน้าในเครือโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ครับจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับกับหนังเด็ดจาก Major Cineplexในช่วง Hot Movies ครับช่วง Hot Movies สนับสนุนโดย Major Movie Plus Application หนังเข้าใหม่ประจำวันที่10พฤษภาคม3เรื่อง3แนวมีดังนี้ครับโมจิไม่ต้องไปบอกพี่ชัดนะว่าเราเป็นอะไรกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ชอบคุณมานานแล้วนะเริ่มด้วยภาพยนตร์ไทยเรื่องน้องพี่ที่รักเรื่องราวของชัดที่ชอบหาเรื่องเจนน้องสาวตั้งแต่เด็กและก็ยังทำตัวเป็นภาระมากกว่าเป็นพี่แต่ในเวลาเดียวที่ชัดจะทำตัวเข้มสมเป็นพี่ชายคือตอนที่มีคนมาจีบเจนจนทำให้เจนต้องปิดบังความรักกับโมจิหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นสุดเพอร์เฟกต์แต่สุดท้ายชัดก็รู้ความลับจนได้ความรักจึงไม่ใช่ความลับอีกต่อไปกลัวอะไรอยู่แต่งงานกับผมนะครับรักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวไม่เคยแล้วมาพบกับภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญกันต่อกับเรื่องอานอนเข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex เท่านั้นเมื่ออนาคตอันใกล้ความเป็นส่วนตัวของมนุษย์ทุกคนจะหายไปความทรงจำของมนุษย์จะถูกบันทึกและตรวจสอบแต่เมื่อนักสืบซาวฟรีแลนด์ต้องมาไขคดีฆาตกรรมที่ระบบไม่สามารถคลี่คลายได้เขามีเพียงเบาะแสชิ้นเดียวคือหญิงสาวที่มีโค้ดเนมว่า The Girl เธอไม่มีตัวตนไม่มีประวัติและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจครั้งนี้ปิดท้ายกับภาพยนตร์เรื่องเบรูต10ปีหลังเหตุการณ์ความรุนแรงในกรุงเบรุตและหลังจากภรรยาเสียชีวิตเมสันกาลนักการทูตสหรัฐถูกเรียกตัวให้กลับมาทำภารกิจที่เบรุตอีกครั้งโดยได้รับมอบหมายภารกิจที่มีเวลาเส้นตายเพียง6ชั่วโมงที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางสงครามที่ปะทุความรุนแรงขึ้นทุกวินาทีขอบคุณข้อมูลจากโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Sharing the World's Best Entertainment Dreams ชมตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วหนังง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน Major Movie Plus โหลดฟรีVendetta. Murder. Welcome to Beirut. ใช่ครับเข้าสู่ช่วงต่อไปของเรากับ Movie Guru Focus นะครับกับหนังเรื่องนี้ Deadpool 2กับการกลับมาของต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เกรียนตระกูล Marvelตัวพ่อเลยนะใช่แล้วก็เรียกว่าท่าทางสุดเกรียนของเขาอ่ะไม่มีใครเหมือนแล้วไม่เหมือนใครด้วยแน่นอนครับแล้วชายเชื่อว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนทุกคนชอบในความเกรียนความกวนของตัวซูเปอร์ฮีโร่ตรงนี้นั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นซูเปอร์ฮีโร่จะไม่ใช่แบบนี้เขาจะแหวกแนวกันไปเลยทีเดียวซึ่งก็เลยทำให้ภาคแรกของ Deadpool เนี่ยนะครับทำรายได้ไปมากกว่า 783.1 ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวและก็ยังทำให้ Ryan Reynolds เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างแท้จริงเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับและเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาตัว Deadpool เองกำลังจะต้องมารวมพลซูเปอร์ฮีโร่ที่เกรียนกว่าเพื่อมาต่อกรและปกป้องเด็กคนนึงจากเคเบิลซึ่งมาจากโลกแห่งอนาคตแล้วความดุร้ายและความดุดันของเคเบิลก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับ Deadpool ครั้งนี้แค่ดูตัวอย่างของ Deadpool 2นี่ก็เพลินมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างของ Deadpool 2มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในช่วง Movie Guru Focus ครับช่วง Movie Guru Focus We getting close
You all know the drill. Intercept the convoy. Watch out for Cable. Hit it! There's this kid. He's in trouble. Move or die. Pump the hate brakes, Thanos. I ain't letting Cable get to him. But I can't do this alone. We need backup. We're gonna form a super duper group. It's time to get back on LinkedIn. Meet Bedlam. My name's Shatterstar. Domino, I'm Lucky. Luck isn't a superpower. It's certainly not very cinematic. Yes, it is. Let's meet in the middle and say no, it isn't. All right. It's showtime. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants. Putting suckers in fear. Making the tears rain down like a monsoon. Listen to my bass go boom. Explosion. Damn it. Damn it. You're no hero. You're just a clown. Dressed up as a toy. So dark. You sure you're not from the DC Universe? Bring it on, One-Eyed Willie. Your bullets, they're really fast. And last but not least, Peter. Any power you want to tell us about? I don't have one. I just saw the ad. You're in. ใช่มาถึงตัวอย่างเรื่องที่2ของเรานะครับเป็นหนังแนวไซไฟอาชญากรรมในโลกอนาคตที่มีชื่อว่าอานอนAnon เนี่ยถือว่าเป็นแนวไซไฟที่จะพูดถึงเรื่องราวในโลกอนาคตว่าสังคมเราเนี่ยจะดีขนาดไหนมันจะไม่มีอาชญากรรมเลยเพราะเราจะรู้ล่วงหน้าคือเขาใช้วิธีในการที่จะมอนิเตอร์ทุกคนไปเลยใช่ไหมมันก็ฟังดูเหมือนจะดีเหมือนกันนะกับการที่จะไม่มีอาชญากรรมเลยแต่ว่าคนทุกคนบนโลกนี้ก็จะเสียความเป็นส่วนตัวไปหมดเลยใช่ไหมต้องระวังตัวใครมองอยู่ใครอ่านจิตเขาอยู่เขาทำอะไรในแต่ละวันเพื่อเป็นการมอนิเตอร์ปกป้องไม่ให้มีอาชญากรรมหนังเรื่องนี้กำกับโดยพุ่มกับที่มีแนวไซไฟเป็นแบ็กกราวนด์อยู่แล้วแอนดรูนิโคลเขากำกับการแสดงร่วมเขียนบทอำนวยการสร้างแล้วก็ดูแลองค์ประกอบทั้งหมดแบ็กกราวนด์ของเขาเนี่ยมาจากหนังเรื่องนี้แกตาก้าของอีธานฮอคอย่างแกตาก้าตอนสมัยได้ดูตอนนั้นคือเป็นช่วงที่เรื่องของ DNA นี่เพิ่งจะเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกยังคลุมเครือมากเลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าถือว่าเขาฉีกและแหวกแนวมากกับการที่เอาเรื่องของ DNA นี่มาแบ่งแยกชนชั้นของคนนี่คือแนวถนัดของเขาเลยใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีความแหวกแปลกแหวกแนวเหมือนกันเลยในส่วนเนื้อเรื่องโดยย่ออย่างนี้ในตำรวจคนหนึ่งพยายามค้นหาคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เบาะแสเชื่อมโยงกันว่าเหยื่อทุกรายมาจากจุดเดียวกันแล้วในโลกอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีฐานข้อมูลใหญ่ที่ชื่อว่า The Eater ซึ่งมีการบันทึกกิจวัตรประจำวันของประชากรทุกๆคนบนโลกใบนี้แต่ว่าประชากรทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกฝังคอมพิวเตอร์ชีวภาพเข้าไปที่มีชื่อว่า The Mind's Eye ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ว่าคนนี้อาจจะกำลังจะไปก่ออาชญากรรมนะไปดักสกัดเขาก่อนแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดก็คือว่ามีคนเข้าไปเจาะระบบ The Mind's Eye แล้วก็ไปปกปิดข้อมูลอาชญากรรมบางอย่างแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกเขาไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเจาะเข้าไปยังไงก็ไม่มีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องเรียกว่าไม่มีฐานข้อมูลเขาก็เลยสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครและแบ็คกราวด์ของเธอเป็นอย่างไรโอ้โหนี่ฟังดูลึกลับซับซ้อนเงื่อนงำเยอะแยะมากมายน่าติดตามมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องอานอนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในช่วง Movie Guru Focus ครับ It's not that I have something to hide. I have nothing I want you to see.Anonymity is the enemy. We can't control what we can't see.
DFE. Delete everything. So strange to look at you and see nothing. I don't want to exist. กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการ Movie Guru ครับในช่วงของ Movie Guru Spotlight ของเรานั่นเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้แนะนำภาพยนตร์จากภาคอีสานน่ารักน่ารักกันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราก็เลยจะส่อง Spotlight ของเราให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะครับกับฮักแผงครับหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่เขาตั้งใจมากเลยเขาบอกว่ามันเป็นสูตรสำเร็จรูปของการนำเอาความนิยมของหมอลำยุคใหม่ผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นบ้านและความรักของหนุ่มสาวที่เราได้ขยายความไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับคนนี้ธีรเดช สะพานอยู่พระนครฟิล์มที่สร้างหนังเรื่องนี้เที่ยวนี้เขาทุ่มทุนเลยนะเฉพาะค่าตัว5ซุปเปอร์สตาร์หมอลำนี่โอ้โหหลายตังค์นะไม่ว่าจะเป็นก้องห้วยไร่เบิ้ลปทุมราชแซคชุมแพลำไยไหทองคำรวมไปถึงธัญญาอาสยามโอ้โหนี่แค่ฟังชื่อของซูเปอร์สตาร์ที่มาเล่นเรื่องนี้นี่ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวรับรองว่าต้องสนุกแน่นอนวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยมีเบื้องหลังสนุกๆแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่น่ารักเป็นกันเองของทั้งหมดเนี่ยนะครับมาให้ได้ชมกันกับฮักแพงในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlightแต่ว่าเบิ้ลก็รู้ๆกันแหละลำไยเล่นดีมากเลยมากเลยลำไยเล่นดีมากคือลำไยนั่นยืนถือเคียร์นี่นะดูแลให้ครับบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศดีมากครับทุกคนเล่นดีมากนะมีคนนึงที่เล่นไม่ดีใครนะคะปทุมทันครับผมมันชอบเล่นนอกกฎครับผมแต่ว่าก็ถึงว่าเด็กมันไฮเปอร์สูงครับผมลาจะปูไปเลยครับเราขามาเลยลาก่อนไม่ใช่เรื่องผิดนะครับคนอีสานเขาจะเชื่อกันว่าเราคู่เราค่ายหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ครูมอบให้เราอ๋ออย่างนี้ต้องได้เลยกินแน่ๆนะมาว้าวว้าวว้าวแพ็กซ้ายเสียบไปแล้วผมมีแล้วมีแต่พวงเดี๋ยวแต่นมเอาไม่ให้ดูหรอกทายห่อนผมห่อนอันนี้นะผมมีชิวไปลองเพลงก่อนนั่นเลี้ยวนั่นทัวร์เงี่ยกับกระดาษเที่ยวให้ออกเที่ยวให้หยุดนี่เราเป็นใครพอดีเราผมอะไรเบิ้ลเป็นโยงห้าเบิ้ลกันนั่นมาเด้อพลัดสิแปลว่าขี้กระตือก็ผมห้าแบบมันใจห่อนก็ถือว่าน้องนะครับสามารถกิจกรรมม้วนแต่เสียวต่อการหัวฟาดมากครับเมื่อกี้เขาก็สื่อเป็นไงจังหวะลงพี่เบิ้ลบอกว่าลงได้ทุเรศมากจริงไปแล้วไข่อะไรหนูต้องกินตลอดเลยขอบคุณพี่สาวครับเอาเปรียบดิขอโทษครับไอ้แซคนะครับไม่ใช่ไอ้เมื่อกี้ไอ้แซคนะครับผมไอ้แซคมาเฉลยคำถามจากเรื่อง Rampage กันนะครับที่ถามไปว่าสิ่งมีชีวิตในภาพยนตร์เรื่อง Rampage มีชีวิตขึ้นมาได้โดยบริษัท Visual Effect เจ้าของรางวัล Academy Award ถึง5ครั้งซึ่งเคยสร้างผลงานในเรื่อง The Lord of the Rings และ Planet of the Apes บริษัทนี้มีชื่อว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Weta Digital ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีดังต่อไปนี้นะครับที่ได้รางวัลเป็นเป้เสื้อยืดและแจ็คเก็ตจากเรื่อง Rampage ไปครับMovie Guru
นับสนุนโดย AIS Play คุณผู้ชมมาในช่วงที่3ของรายการ Movie Guru นะครับนั่นก็คือช่วง Now Playing นะครับกับการแนะนำหนังที่น่าสนใจและความบันเทิงต่างๆจากทาง AIS Play ความบันเทิงระดับโลกทุกที่ทุกเวลาวันนี้นะครับพิเศษจริงๆนะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษขอต้อนรับนะครับ DJ เอวีระนะครับจาก ECFM 105.5 นะครับสวัสดีครับเอครับสวัสดีครับพี่เฮนรี่ครับเป็นไงบ้างเอช่วงนี้จัดรายการกี่ช่วง2ช่วงครับพี่เฮนรี่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะจัดตั้งแต่ประมาณบ่าย3ถึงทุ่มนึงวันเสาร์จะเป็นท็อปทูเวนตี้ชาร์ตตั้งแต่10โมงเย็นเป็นต้นไปครับยามว่างเอทำอะไรเนี่ยช่วงว่างๆเนี่ยชอบออกกำลังกายครับแล้วก็ทำงานเพลงก็จริงครับแต่ว่ายังฟังเพลงอยู่ชอบดูหนังชอบดูซีรีส์ต้องขอบคุณพี่เฮนรี่มากๆที่แนะนำ AIS Play ใช่ครับเพราะว่าสามารถดูหนังได้ฟรีดูซีรีส์ได้ฟรีและที่สำคัญเนี่ยคอนเทนต์บางอย่างเนี่ยนะครับไม่สามารถหาดูจากที่อื่นได้แต่ผมว่าสามารถดูได้จาก AIS Play ครับและที่นี่ยังมีคอนเสิร์ตศิลปินไทยอีกเพียบเลยนะแล้วดูได้ผ่าน2ทางเอครับก็คือแอปพลิเคชัน AIS Play บนมือถือของเราที่เอรู้อยู่และอีกแบบนึงสำหรับเวลาอยู่ในบ้านเนี่ย AIS ก็จะมี AIS Play Box และที่นี่พี่บอกได้เลยเนี่ย Home of Concert ซึ่งมันคือคลังคอนเสิร์ตที่มากที่สุดรวมไว้ในที่เดียวแถมยังดูฟรีด้วยดีมากมากโอ้แล้วของพี่เนี่ยนะคนนี้เลยแบบเบิร์ดเบิร์ด25ปีเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจำได้แบบเบิร์ดเบิร์ดจะต้องมีเกือบทุกๆปีเลยใช่ครับแต่ดีนี้มันไม่ใช่ละแต่มันก็ดีเราสามารถกลับไปย้อนดูวันดีๆคุณภาพคอนเสิร์ตไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากอยู่ละแล้วเออะ Home of Concert เอไปดูแล้วเหมือนกันครับพี่เฮนรี่พี่เบิร์ด25ปีของออฟปองศักดิ์อันนี้10ปีครับเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆแขกรับเชิญเยอะมากดูอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตของพี่ตินาต่อครับเราต้องยอมรับว่าการที่เรามีแอป AIS Play นั้นก็ทำให้เราไม่พลาดคอนเสิร์ตดีๆอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องของการที่สามารถดูคอนเสิร์ตฟรีแล้วทาง AIS Play นั้นมีกิจกรรมรอบดูหนังพิเศษเป็นครั้งแรกเลยโอ้โหดีมากๆแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็คือ Deadpool 2อยากดูมากครับพี่เฮนรี่เพราะว่าเป็นหนังที่มีความเกรียนความมันมากๆเห็นตัวอย่างภาค2แล้วไม่พลาดแน่นอนครับรับประกันความมันได้กับพระเอกคนนี้ Ryan Reynolds ที่กลับมาสวมซูเปอร์ฮีโร่ชุดแดงเที่ยวนี้เขาเปลี่ยนผู้กำกับนะมีชื่อว่า David Leitch แต่ใครที่เป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่นั้นพลาดไม่ได้ทุกประการและตอนนี้นะครับไปพบกับรายละเอียดของการร่วมสมนะครับเพื่อมีโอกาสไปชมรอบพิเศษภาพยนตร์เรื่อง Deadpool 2กับทาง AIS Play ครับสำหรับลูกค้า AIS ที่อยากจะเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ในรอบ AIS Play Movies Preview เรื่อง Deadpool 2รอบวันอังคารที่15พฤษภาคมณโรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screen by AIS ที่ห้างสรรพสินค้า Central Embassy ง่ายๆเลยนะครับเพียงคลิกกดติดตามข่าวสารร่วมสนุกและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ AIS Play ทาง www.facebook.com/AIS Play Official รับรองมีข่าวสารและกิจกรรมดีๆมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกับการดูหนังรอบพิเศษก่อนใครนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Deadpool 2จากทาง AIS Play นะครับวันนี้ขอขอบคุณเอวีระนะครับ DJ จากทาง ECFM 105.5 ที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการ Movie Guru ของเรานะครับและพี่หวังว่าโอกาสหน้าเราจะมีโอกาสกลับมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวของโลกบันเทิงอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเอขอบคุณพี่นิดด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรายการ Movie Guru ด้วยครับช่วงนี้ต้องลาเอไปก่อนนะครับแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการเรานั่นคือช่วง Movie Guru Highlight ครับกลับมาอยู่กับเรา2 คนกันต่อนะครับในช่วงของ Movie Guru Highlight ครับเรายังคงเข้มข้นกันด้วยการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับในวงการภาพยนตร์ทั้งเรื่องของหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายหรือว่าเบื้องหลังหรือว่าคลิปเด็ดๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำครับแล้วก็ประเพณีนะครับว่าเว็บไซต์ของเราสัปดาห์นี้ต้องพิมพ์อันนี้ฮะ www.sci-fi.com ครับนี่ก็จะมีเรื่องราวของโลกภาพยนตร์นี่ไงเราก็ไปกดที่ตรงนี้แต่ข่าวนี้น่าสนใจมากคือ Brad Bird เนี่ยตัวพุ่มกับ Incredibles ภาคแรกเนี่ยปีนี้ Incredibles 2มาละเขาเนี่ยจะออกมาพูดว่าทำไมต้องรอนานขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับสไปเดอร์แมนก่อนที่จะดู Avengers Infinity War แต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะชายเรากลับไปพบกับตัวอย่างใหม่ล่าสุดกันดีกว่าแล้วข่าวสารที่ฮอตที่สุดนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight สนับสนุนโดย AcerWe'll be right back.
จักรวาลความสยองยังคงสร้างความน่ากลัวให้คุณผู้ชมได้ไม่หยุดนะครับอีกไม่นานตุ๊กตาผีอานาเบลก็จะมีภาคที่3มาให้ชมกันอย่างแน่นอนแล้วนะครับพร้อมกับการได้ผู้กำกับการแสดงคนใหม่คือแกรี่โดเบอร์แมนผู้คุ้นเคยกับเรื่องนี้มานานเพราะเขียนบทภาพยนตร์มาแล้วทั้ง2ภาคและยังเป็นผู้เขียนบทหนังสยองขวัญเรื่อง It ทั้ง2ภาคอีกด้วยนะครับสำหรับการกำกับการแสดงครั้งนี้ถือเป็นการลงมือเต็มตัวครั้งแรกแต่ก็ยังคงได้เจมส์แวนมาดูแลในการอำนวยการสร้างอย่างใกล้ชิดแน่นอนส่วนแกรี่เองยังคงรั้งตำแหน่งการเขียนบทภาพยนตร์เช่นเคยเรื่องราวในภาคนี้ยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ทาง Warner Brothers วางกำหนดฉายเวลาประมาณเดือนกรกฎาคมปี2019ครับMaking movies about every superhero. Has there been a movie about you? There was a Green Lantern movie, but we don't talk about that. Teen Titans Go to the Movies กำลังจะมาสร้างความสนุกสนานบนจอใหญ่ให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับเมื่อพวกเขามาเหล่าฮีโร่คนอื่นๆก็หลีกทางหน่อยนะครับแล้วเจอกันในเดือนกรกฎาคมนี้ You guys are never actually doing anything heroic. What about that time we discovered that sweet diner and they had that food? That wasn't even a crime and you didn't save anything. We save room for design. Having a movie is the only way to be seen as a real hero. What about an arch nemesis?Stop right there! Deadpool? Deadpool? What? Why does everybody think I'm Deadpool? I thought Deadpool was a good guy. By the way, he should be saying that he's not me. Okay, because I came out, like, way before he did. Nah, I'm pretty sure you're Deadpool. I am Slade! If we can make him our arch nemesis, then they will see that we're worthy of a movie!I'm not interested in fighting a bunch of sidekicks and a half a robot. Oh, man! I'm never letting you fly my body again! The whole world will be under my control! Woo. Destroy them! How big is your army? 100,000? Halt! For the mighty Abby! Watch me! Do this! It's always been more than a music. You got it weights on the back of my cruise ship. Look, watch me!Watch me. We're taking you down. How are you gonna do it? What are you gonna do? Are you gonna fart on me? We wanna have a dance off? You gonna annoy me to death with your waffles? น่าเสียดายมากครับหมดเวลาแล้วครับชายกับรายการ Movie Guru ประจำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับ V Hotel ครับและขอบคุณเสื้อผ้าของเรา2คนด้วยนะครับจาก Hybrid นะครับและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราครับท่านใดอยากจะเข้าไปอัปเดตเรื่องราวของรายการเรานะครับสามารถเข้าไปใน Facebook อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ Movie Guru TV 3 SD ท่านใดที่พลาดการชมสามารถย้อนหลังกลับไปชมกันได้ทาง URL ข้างล่างนี้นั่นคือ www.amazinggroupthailand.com ครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับแต่อย่าลืมกลับมาเจอกับเรา2คนได้ใหม่กับรายการ Movie Guru ทุกคืนวันอาทิตย์ทางช่อง28ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ